ะมีผู้สนใจในแอนิเมชันมากขนาดนี้นะครับขออนุญาตแนะนำนิดนึงก็คือว่าผมเป็นนายกสมาคมแท็กก้านะครับแท็กก้าคือสมาคมแอนิเมชันแท็กก้าเป็นสมาคมที่รวมผู้ประกอบการบริษัทผู้ประกอบการไทยไว้ประมาณสัก50บริษัทนะครับแล้วก็เราทำกิจกรรมในการที่ให้ความรู้แล้วก็รวมกันเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของแอนิเมชันในบ้านเรานะครับมุมมองของผมเนี่ยจะอาจจะแตกต่างจากที่คุณรัฐพูดเมื่อกี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดที่ต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอาชีพเป็นเรื่องของที่เราก็ต้องทำต้องทำมันออกมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับขณะเดียวกันเราก็มุ่งหวังที่จะพัฒนาสิ่งที่เราสร้างขึ้นให้ไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ก่อนที่เราจะพูดถึงแอนิเมชันในภาพของอาชีพนะครับทั่วไปเราย้อนไปนิดนึงนะครับก็ดูว่าแอนิเมชันเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตเป็นพรีเซนต์เป็นสไลด์มาเป็น PowerPoint แล้วกันนะครับขอเชิญสไลด์แรกเลยแล้วกันครับคือแอนิเมชันบ้านเราเนี่ยมันเริ่มมานานแล้วครับงานชิ้นแรกๆเลยเนี่ยก็คือเป็นงานของอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างนะครับ เป็นช็อตฟิล์มแอนิเมชันความยาวประมาณ12นาทีนะชื่อว่าเหตุมหัศจรรย์นะครับแต่ว่าภาพยนตร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกความยาว85นาทีนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือเรื่องสุดสาครนะครับสุดสาครฉายครั้งแรกวันที่13เมษายน2522นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าวงการแอนิเมชันบ้านเราเนี่ยก็จะค่อนข้างจะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะฮะยังไม่ได้พัฒนาหรือไม่ได้เติบโตมากนักช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการที่ทำแอนิเมชันในระบบของ 2D นะคือวาดด้วยมือแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายมาเป็น 3D หรือที่เรารู้จักกันในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ออกมาฉายบ้านเราเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับงานแอนิเมชันเรื่องที่ทำให้จุดประกายแล้วก็ทำให้เกิดความตื่นตัวมากที่สุดของบ้านเราก็คือเรื่องก้านกล้วยนะฮะซึ่งเป็นภาพยนตร์ 3D ของกันตนานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีภาพยนตร์แอนิเมชันตามมาเรื่อยๆหลายเรื่องเช่นพระพุทธเจ้านะครับนาคของบีบอยจำไม่ผิดนะครับมีเรื่องของก้านกล้วย2นะครับแล้วก็ในเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่มีหนัง2เรื่องออกมาคือยักษ์นะครับของ Workpoint กับ Echo นะฮะของกันตนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยงานแอนิเมชันเป็นงานที่ลงทุนสูงมากนะครับคือหนังเรื่องนึงเนี่ยถ้าเป็นภาพยนตร์ไทยทั่วๆไปเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนในการสร้างหนังเนี่ยประมาณ10ล้าน12ล้าน15ล้านนะแล้วใช้เวลาสร้างเนี่ยก็แค่ประมาณปีหนึ่งอันนี้หมายถึงภาพยนตร์ที่คนแสดงนะครับแต่ถ้าจะเป็นแอนิเมชันที่เป็นภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ทุนประมาณ50ล้าน40ล้าน50ล้านไปเรื่อยๆนะครับถึง100ล้านบาทนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทุกเรื่องเนี่ยถ้าเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวเนี่ยก็จะใช้ต้นทุนที่สูงมากและเช่นเดียวกันมันก็ใช้เวลาที่สูงมากด้วยเวลาที่มากด้วยนะครับเช่นบางเรื่องใช้เวลาเป็น2ปีหรือ3ปีในการสร้างนะครับซึ่งต้นทุนที่สูงแล้วเวลาที่สูงด้วยเนี่ยเวลาที่มากด้วยเนี่ยทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนเพราะว่าสิ่งที่ตามมานะครับถ้าเราเห็นบนเนี้ยครับถามว่ามีกี่เรื่องที่ประสบความสำเร็จในเรื่องรายได้ก้านกล้วยเป็นเรื่องแรกที่จุดประกายแล้วก็ทำรายได้ได้มหาศาลและถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดแต่หลังจากนั้นผ่านมาเนี่ยครับค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็ทำให้ผู้ที่ลงทุนเนี่ยเกิดความท้อนี่หนังไทยแอนิเมชันไทยเรื่องนึงเนี่ยใช้เงินประมาณที่บอกครับ50 60ล้านจนถึง100ล้านแต่เทียบเป็นมูลค่าการลงทุนเทียบกับพวกหนังฮอลลีวูดที่เราเห็นเนี่ยน้อยกว่ามากนะครับอย่างฮอลลีวูดหนังแอนิเมชันเรื่องหนึ่งจะลงทุนอยู่ที่ร้อยล้านเหรียญขึ้นไปนะครับนะคูณด้วย30โอเคอันนี้คือแอนิเมชันบ้านเราที่มีการเติบโ
ในการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับเมื่อกี้พูดถึงหนังอันนี้คือพูดถึงทีวีซีรีส์บ้างทีวีซีรีส์เป็นส่วนที่ลงทุนน้อยกว่านะครับก็มีแต่มันมีเรื่องราวและเนื้อหาที่มาแล้วแต่แตกต่างกันออกไปบางเรื่องอาจจะสร้างขึ้นมาแล้วทำให้มีการสร้างเป็นซีซั่น2 3 4นะฮะถ้าเราคราวนี้กลับมาถ้าเราเห็นดูจากอันนี้นะครับอย่างSheldon ผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักนะฮะSheldon เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นทีวีซีรีส์แอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับSheldon สามารถออกไปเผยแพร่และจำหน่ายได้ตอนนี้ประมาณ140กว่าประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็สร้างซีซั่นต่อๆมาเรื่อยๆแล้วผมแน่ใจว่าหลายคนในที่นี้หรือหลายบริษัทในที่นี้ได้ร่วมกันผลิตและสร้างเชลดอนขึ้นมานะครับพี่เบิร์ดหรือเบิร์ดแลนด์ก็ถือว่าตามมาติดๆนะครับก็อาจจะยังสู้เชลดอนไม่ได้นะแต่ก็ไปเรื่อยๆ เรามีอย่างของปังปอนอันนี้ก็มีที่มาจากหนังสือการ์ตูนนะฮะซึ่งจากการ์ตูนแล้วก็กระเถิบขึ้นมาเป็นหนังหรือของสลัดเดอะสลัดสลัดเองก็ไปคว้ารางวัลหลายรางวัลจากต่างประเทศเริ่มต้นคล้ายๆอย่างนี้ครับคือมีเวทีที่ให้เขาได้แสดงออกแล้วพอสลัดไปพรีเซนต์ไปนำเสนอในเวทีนานาชาติและประสบความสำเร็จสลัดก็ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ต่อมาจุมชนนิมนต์ยิ้มอาจจะแตกต่างออกไปนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะทำขึ้นมาเพื่อสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่า อาจจะจำกัดให้อยู่ในส่วนของประเทศไทยอาจจะยากสักนิดนึงในการที่จะออกไปต่างประเทศนะครับขออนุญาตต่อเลยนะครับสไลด์ต่อไปแต่ทั้งหมดที่เราที่เห็นเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับเป็นเพียงแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองที่เราสามารถจะ create หรือผลิตขึ้นมาที่เหลืออีก 80% เนี่ยเป็นงานที่เราทำและสร้างให้กับผู้ว่าจ้างจากต่างๆนานาจากต่างประเทศหรือจากในประเทศนั่นหมายความว่า20% ตรงนี้ถ้าเรามีเวทีอย่างนี้อยู่เวทีในลักษณะที่ Facebook จัดเนี่ยเราจะสามารถสร้างให้เกิดคอนเทนต์ใหม่ๆเราสามารถสร้างให้เกิดเรื่องใหม่ๆและจะทำให้ 20% เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกยินดีครับที่ได้เห็นตรงนี้และได้มีโอกาสมาแชร์ตรงนี้นะฮะแต่แล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวจะดูต่อไปว่าจริงๆแล้ว 20% และ 80% เนี่ยเรามีทางไหนบ้างในโอกาสต่อไปขอสไลด์ต่อไปนิดนึงครับผมว่าพวกเราน่าจะคุ้นเคยกับการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับเด็กไทยเราเนี่ยผมว่าเราโชคดีนะเราเรียนรู้วัฒนธรรมของสองฝั่งนะครับตอนที่เราเด็กๆ เนี่ยเราจะอ่านการ์ตูนจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นหรือที่ว่ามังงะนะฮะเราอ่านผมยุคผมเนี่ยทันตั้งแต่โดเรมอนอาราเร่ผมว่ายุคนี้ก็รู้จักวันพีซนะครับหรือแม้แต่พวกนารูโตะของชิบิหรือแม้แต่พวกอย่างของโคนันอะไรเงี้ยครับการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยจำนวนมากนะฮะก้าวเข้ามาสู่วงการแอนิเมชันนะครับแล้วก็การ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีโลกในแบบตะวันออกนะครับและขณะเดียวกันพอจากเด็กๆเนี่ยพออ่านหนังสือการ์ตูนพอโตขึ้นเราก็เริ่มไปดูหนังฮอลลีวูดใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้เราเข้ามาถึง2ฝั่งนะอันนี้ข้อได้เปรียบของเรานะครับทีนี้ข้อหนึ่งที่ทำไมการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอาจจะได้รับความนิยมแค่ในระดับหนึ่งเพราะว่าดูจากหนังสือการ์ตูนแล้วกันเราอาจจะอ่านหนังสือการ์ตูนเยอะแต่พอหนังเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าหนังก็ยังทำรายได้ไม่ได้มากนักยกตัวอย่างเช่นวันพีซนะครับที่เพิ่งฉายไปวันพีซทำรายได้ในบ้านเราได้ประมาณ8ล้านบาทในขณะที่นาคทำไป500ล้านถูกไหมครับแต่ในทางกลับกันนะครับในทางวันพีซเนี่ยฉายที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยติดชาร์ตบ็อกออฟฟิศอันดับหนึ่งหรือแม้แต่โคนันที่เราเห็นนี่นะครับโคนันเนี่ยณวันที่ไอออนแมนกวาดรายได้ทั่วโลกอยู่อันดับหนึ่งในบ็อกออฟฟิศของแต่ละประเทศในญี่ปุ่นโคนันขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งครับงั้นในวัฒนธรรมของการอ่านการ์ตูนหรือการบริโภคแอนิเมชันหรือการ์ตูนเนี่ยญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มี culture หรือวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งมากนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ดีมากบางอย่างที่ตอนเนี้ยในขณะที่เราเองเนี่ย เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้ทางญี่ปุ่นเองเนี่ย
ก็จะมีแนวโน้มที่จะส่งงานเข้ามาให้เราช่วยทำมากขึ้นนะครับขออนุญาตต่อไปเลยครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของ 3D บ้างละภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยทำรายได้มหาศาลในทั่วโลกนะครับเอาลงทุนเรื่องนึงก็เป็นร้อยประมาณ120ล้าน130ล้านนี่เรื่องปกติเหรียญอเมริกันนะครับแต่รายได้ทั่วโลกที่หนังส่วนใหญ่ได้มาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก400ล้านเหรียญสหรัฐหรือ500ล้านเหรียญแล้วแต่หนังแต่ละเรื่องที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีการสร้างต่อไอ้อย่างที่เรารู้ว่า Trek ก็สร้างต่อ Madagascar ก็มีภาคต่อหลากหลายมากมายนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นทำให้อุตสาหกรรมตรงนี้มันโตขึ้นมากแล้วก็โลกเนี่ยยังบริโภคหรือยังยินดีที่จะดูหนังยังยินดีที่จะดูหนังฮอลลีวูดยังยินดีที่จะดูแอนิเมชันนะครับไม่ว่าจะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความทุกข์รายได้ของหนังพวกนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นทำให้พวกเราเองได้มีความฝันมีจินตนาการนะฮะมีความกระตือรือร้นที่จะผลิตอะไรต่อไปครับขออนุญาตต่อครับแล้วในตลาดในประเทศไทยบ้างล่ะอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขทางวิชาการบ้างนะครับเรานำเข้าที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เรานำเข้าสินค้าเรานำเข้าแอนิเมชันจากทั่วโลกเนี่ยมูลค่า 3,500 ล้านบาทนะครับในขณะที่เราส่งออกไปคือหมายถึงผลิตออกไปได้แค่744ล้านเองนี่คือตัวเลขปี2554เราบริโภคในประเทศเช่นกลิ่นพวก DVD นะครับอื่นๆเนี่ยอยู่ประมาณ 1,153 ล้านตัวเลขรวมทั้งหมดคือ 5,400 ล้านน้อยมากนะครับเทียบกับอะไรหลายอย่างนะฮะซึ่งหมายความว่าเรายังมีโอกาสอีกเยอะถ้าอยากดูตัวเลขในการส่งออกถ้าเรามีอะไรคอนเทนต์ใหม่ๆมีเวทีที่เราจะพุชมันออกไปนะฮะโลกยังมีอีกพื้นที่อีกมากมายมหาศาลตัวเลขอันนี้เป็นเฉพาะในส่วนของแอนิเมชันแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วแอนิเมชันไม่ได้อยู่แค่การฉายบนทีวีหรือการฉายในโรงหนังนะครับช่วงหลังเนี่ยเรามีแท็บเล็ตเรามีdevice ต่างๆเรามีสื่อนิวมีเดียใหม่ๆนะครับทำให้แอนิเมชันเนี่ยแพร่ไปได้ YouTube อะไรก็แล้วแต่นะเป็นเวทีนึงที่ทำให้เราสามารถจะกระจายเนื้อหาหรือสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาไปได้นะครับขออนุญาตต่อครับอันนี้น่าตกใจนะครับอันนี้ก็เป็นแรงกิ้งหรือเป็นอันดับที่ให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเราอยู่อันดับไหน4ปีที่แล้วนะครับเราเป็นอันดับ2รองมาจากสิงคโปร์ผ่านมา4ปีเองเนี่ยมาเลเซียแซงหน้าเราไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้วัดจากอะไรวัดจากปริมาณแอนิเมชันเรื่องใหม่ๆที่ถูกผลิตขึ้นไม่ว่าจะเป็นทีวีซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ฟิล์มนะฮะผมคิดว่าเราน่าจะเดาได้เราคิดว่าเราน่าจะเห็นนะว่าในบ้านเรามีการ์ตูนเรื่องอะไรออกบ้างในแต่ละปีนะครับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องถึง4ปีละ2ในช่วง2ปีที่แล้วดีกว่าปีที่แล้วมาเลเซียผลิตแอนิเมชันออกไปทีวีซีรีส์เนี่ย15เรื่องนะครับ15เรื่องเป็นฟีเจอร์ฟิล์ม2เรื่องนะฮะแล้วก็ปีนี้เท่าที่ทราบมาเขาอาจจะมีตัวเลขถึง20เรื่องที่จะผลิตออกมาในขณะที่เราเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าเราจะได้สักกี่เรื่องนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขามีเรื่องของมาตรการภาษีในการที่จะดึงนักลงทุนจากทั่วโลกมาตั้งบริษัทในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเขาเลยจะได้เปรียบยกตัวอย่างเช่น ILM ของ Lucas Animation ก็ไปเปิดที่สิงคโปร์นะครับบริษัทหลายบริษัทก็ไปเปิดที่สิงคโปร์แต่ปัญหาของสิงคโปร์คืออะไรทราบไหมครับปัญหาของสิงคโปร์คือเขาไม่มีคนนะเขาไม่มีคนเลยเขาใช้วิธีการจ้างคนจากทั่วในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยภาคพื้นอาเซียนหรือแม้แต่ออสเตรเลียเนี่ยเข้าไปทำงานนะครับมีคนไทยอยู่บ้างนะครับที่ไปทำงานที่นั่นใน ILM เองก็มีคนไทยอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโชคดีหรือโชคไม่ดีของเรานะครับเพราะว่าเราเก่งภาษาอังกฤษเหลือเกินเราเป็นอันดับ8ในอาเซียนเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษนะครับเหนือกว่าลาวและเขมรเท่านั้นเองขออนุญาตไปต่อครับเอาล่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมานั่งพูดกันนิดหนึ่งแล้วในเมื่ออีกไม่กี่ปีเราจะเข้าสู่ AEC แล้วเราจะเป็นอย่างไรเชิญครับต่อครับ
สไลด์ต่อนะครับอันนี้เป็นทางวิชาการนิดนึงนะครับจริงๆแล้วมันแอพพลายใช้กับฟรีแลนซ์ก็ได้นะครับความสำเร็จของแอนิเมชันจะประกอบด้วย5อย่างนี่ครับที่เราเห็นนะครับอันแรกเลยคือ facility คือสิ่งที่รัฐควรจะสปอร์ตเรานะฮะเช่นเรามี 3G มั้ยเรามี 4G หรือยังในขณะที่เราไปไกลแล้วนะฮะฮาร์ดแวร์เราคอมพิวเตอร์เราโอเคมั้ยซอฟต์แวร์ล่ะกฎหมายที่จะเอื้อให้เราได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันโอเคมั้ยจริงๆในความที่เรื่องของอย่างซอฟต์แวร์เนี่ยครับซอฟต์แวร์ที่ในการใช้การผลิตแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เนี่ยราคาจะแพงมากอย่างเช่นมายาไลเซนส์160,000 2D Max ก็ประมาณนั้น160,000นะครับผมไม่รู้ว่าหลับตาข้างหนึ่งมีใครในนี้ผมยกมือเด่นได้ไหมครับใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อยู่บ้างโอเคเราไม่ว่ากันงั้นเราก็หลับตาข้างหนึ่งนะแล้วเราก็ว่ากันไปว่าในตรงนี้แต่ในความเป็นจริงในมืออาชีพวิธีไหนถ้าเราคุณทำเป็นอาชีพเนี่ยคุณเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่อย่างนั้นคุณก็จะโดนจับแน่นอนถัดมาครับประเด็นข้อ2นี่เป็นเรื่องสำคัญพวกเรานี่แหละเป็นกำลังหลักนะนั่นคือคนทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในทั้ง5ข้อนี้นะครับถ้าเราไม่มีคนที่มีศักยภาพนะฮะเราก็คงจะไม่สามารถจะผลิตอะไรไปดีได้อันที่3คือ funding อันนี้ก็เป็นตัวสำคัญถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยสนับสนุนถ้าเราไม่มีในทุนหรือผู้นักลงทุนที่จะมาช่วยเราค่อนข้างจะลำบากนะครับอันนี้เหมือนกันจริงๆแล้วในเรื่องของ invest เรื่องของ funding เนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีทุนนะครับเป็นกองทุนให้เรานำเสนอความคิดเข้าไปแล้วก็ไปขอการสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นเกาหลีมีหน่วยงานนึงชื่อว่าคอกค่านะครับไม่ทราบที่ว่าบางคนคงจะรู้จักคอกก้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและวัฒนธรรมเกาหลีให้ค่าไปทั่วโลกสิ่งที่คอกก้าทำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการ์ตูนไม่ใช่เฉพาะ Girl Generation นะครับหรือดงบังชิงกิไม่ใช่หนังซีรีส์เกาหลีแต่เขาซัพพอร์ตทั้งหมดเลยรวมถึงแอนิเมชันด้วยเฉพาะในแอนิเมชันเนี่ยครับ1ในแต่ละปีเขาตั้งงบไว้ 8,000 ล้านวอน220ล้านบาทหน้าที่เราคือเอาโปรเจกต์ที่เราคิดได้ไปเสนอถ้าโปรเจกต์นั้นผ่านคุณได้เลย 30% ของโครงการนะประเทศเราไม่มีเสียใจด้วยนะครับถัดมา strategic alliance หรือ partner ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าในกระบวนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันหรือ TV series เรื่องนึงเนี่ยมันต้องใช้ทุนสูงบางครั้งการทำงานร่วมกันกับข้ามชาตินะหรือทำงานร่วมกันกับบริษัทอีกบริษัทนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายคือ market access ก็หมายถึงว่าตลาดที่จะพาเราไปยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆสมมติว่าเราผลิตงานกันอย่างเงี้ยแล้วเรามีเวทีในการจะโชว์งานของเราได้รับรางวัลแล้วต่อจากนั้นล่ะมันไม่ควรจะเป็นแค่โชว์เคสใช่ไหมครับมันควรจะมีคนมาดึงไอ้เจ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไปต่อยอดให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะอย่าลืมว่าสิ่งที่พวกเราอยู่ตรงเนี้ยที่พวกเราสนใจตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าCreative Economy เป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไปลงทุนมากมายนะครับมันอยู่ในหัวเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสิ่งที่อยู่ในหัวเราจะออกมาจะเป็นกระดาษจากกระดาษจะมาเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วมันจะมีชีวิตและสร้างเรื่องราวของมันต่อไปนะครับอันนี้เป็นเบสิกนะครับขออนุญาตต่อไปเลยครับทีนี้เอาละเมื่อกี้เห็นแล้วว่าสตรัคเจอร์ของมันเป็นยังไงแล้วประเทศไทยเราล่ะเรามีอะไรบ้างเนี่ยครับเมื่อกี้อย่างที่บอกเราไม่มีหรอกครับฟันดิ้งเราไม่มีอินเซนทีฟหมายถึงส่วนที่จะช่วยเราซัพพอร์ตยกตัวอย่างเช่นมาลงทุนสมมุติอย่างในต่างประเทศเนี่ยอย่างในมาเลเซียเนี่ยถ้าต่างประเทศมาลงทุนสร้างแอนิเมชันเรื่องนึงในมาเลเซียนะครับลงทุนไป100 ล้านรัฐบาลจ่ายคืนให้ในรูปภาษี 30%เท่ากับคุณลงทุนแค่ 70% แต่บ้านเราไม่มีครับVC คือ Venture Cap ก็กองทุนทั้งหลายแหละก็ไม่มี Soft Loan เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของเราถ้าเกิดเอาโปรเจกต์นี้ไปเสนอเนี่ยกว่าจะคุยกับแบงค์รู้เรื่องยากมากและแน่นอนคุณก็ต้องมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันคุณต้องเสียดอกเบี้ย 7-8% อะไรก็ว่าไป MLR บวกๆนะว่าไปแต่อย่างในมาเลเซียนะครับดอกเบี้ยเขาคือ 2% นะฮะคุณกู้มาคุณเอาโปรเจกต์ไปกู้นะโปรเจกต์ก็คือ
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งแล้วไปกู้นะฮะทีนี้โอเคเห็นแล้วเราสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของเงินทุนแต่สิ่งที่เรามีมากกว่าคืออะไรครับในแต่ละปีเนี่ยตอนนี้นะครับเรามีมหาวิทยาลัยที่ผลิตแอนิเมเตอร์หรือส่วนเรียกว่าอาร์ติสต์ดีกว่าผลิตอาร์ติสต์ออกมาเนี่ย 2,500 คนถึงน่าจะมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ว 2,500 คนต่อปีที่จบมาเนี่ยเรามีคนมากมายมหาศาลเลยนะครับหลายคนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในสาขาที่ 2,500 คนนี่แหละถ้าเทียบกับที่บอกเมื่อกี้นี้อย่างของสิงคโปร์เองหรือมาเลเซียเขาไม่มีคนนะตรงนี้แหละเป็นส่วนที่ได้เปรียบแต่ปัญหาคือว่ามหาวิทยาลัยสอนนักศึกษาออกมาเนี่ยจะพยายามสอนทุกอย่างเข้าไปให้ความรู้แก่เด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นหมดเลยทำโมเดลก็ได้แอนิเมตก็ได้ไลติ้งก็ได้ใช่ไหมครับเป็นหมดทุกอย่างเลยแต่ไม่เก่งเลยคือเป็นเป็ดอ่ะเป็นเป็ดตัวหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการผมไม่ต้องการเป็ดอ่ะผมต้องการเหยี่ยวตัวหนึ่งผมต้องการปลาตัวหนึ่งอ่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องอันนึงที่สำคัญที่ทำอย่างไรที่หลังจากที่มหาวิทยาลัยผลิตพวกคุณออกมาแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่ภาครัฐหรือพวกเราในธุรกิจเนี่ยจะเข้าไปช่วยแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเก่งขึ้นนะครับขออนุญาตไปต่อนะฮะเนี่ยในหลังจากที่คุณจบกันมาแล้วเนี่ยคุณไปไหนบ้างนะครับคนที่ทำได้ทุกอย่างเนี่ย CG House จะชอบมากนะครับเพราะว่าเขาจะเอาคุณไปทำงานได้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นทุกอย่างเนี่ยนะฮะคุณจะทำได้ทุกอย่างเลยปั้นโมเดลก็ได้อนิเมตก็ได้ทำไลฟ์จัดแสงก็ได้อ่ะงั้น CG House จะชอบมากแต่ในสตูดิโอไม่ใช่ครับสตูดิโอต้องการมืออาชีพที่บอกเมื่อกี้ถ้าคุณเป็นแอนิเมเตอร์คุณโฟกัสเลยคุณเป็นแอนิเมเตอร์ที่เก่งคุณเป็นโมเดลคุณเป็นโมเดลเลอร์ที่เก่งนะครับในขณะเดียวกันบางส่วนก็เป็นฟรีแลนซ์ซึ่งผมคิดว่าที่นี้ก็คงเยอะมากแต่นอกจากนั้นก็ไปเรียนต่อใช่ไหมครับมีหลายคนที่เลือกที่จะเรียนต่อและหลายคนก็เลือกที่จะไปอยู่กับทำธุรกิจกับครอบครัวที่บริษัทผมมีน้องๆหลายคนที่เข้ามาทำงานกับเราและฝีมือดีมากๆนะครับมาทำงานกับเราประมาณสักปีเนี่ยแล้วก็บอกว่าพี่ครับหนูผมต้องไปแล้วล่ะต้องกลับไปช่วยที่บ้านมีร้านทองอยู่แม่ต้องให้ไปช่วยร้านทองที่บ้านเนี่ยจะเปิดศูนย์รถคันแรกออกมาเนี่ยโอ้แม่ทำไม่ทันเลยอ่ะแม่พ่อกับแม่ดูแลไม่ทันเลยรถเยอะมากผมต้องไปช่วยพ่อกับแม่ขายรถอันนี้เรื่องของครอบครัวเราก็ไม่ว่ากันนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิถีทางของแต่ละคนหลายคนที่เลือกเป็นฟรีแลนซ์นะฮะหลายคนที่เลือกเข้าทำงานบริษัทอันนี้ก็แล้วแต่ครับขออนุญาตต่อครับงั้นเรามาดูกันว่าในเมื่อที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเกิดอาเซียนเปิดแล้วเราควรจะทำอย่างไรนะครับสิ่งที่พวกบริษัทต่างๆเนี่ยต้องการหรือว่าอยากให้ภาครัฐช่วยเนี่ยก็คือการที่จะสร้างคนเหล่านี้ใน 2,500 คนต่อปีเนี่ยให้มีศักยภาพใน2ทางทางหนึ่งก็คือคุณมีสกิลหรือมีทักษะในการใช้โปรแกรมคุณเป็นแอนิเมเตอร์ให้เก่งไปเลยคุณเป็นคนปั้นโมเดลให้เก่งไปเลยหรือคุณจะทำริกเก่งมากการเดียวกันมันอีกพาร์ทนึงนะครับที่เราต้องการคือ creative workforce หมายถึงว่าคุณจะคิดสร้างสรรค์และคิดโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งผมคิดว่าอย่างโครงการเหล่านี้โครงการที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นโครงการที่ทำให้เราเกิดตัวเลขของ creative workforce มากขึ้นแล้วก็ทำให้เราสร้าง IP หรืองานของเราเองได้มากขึ้นนะครับต่อครับอันนี้มาดูกันสำหรับคนที่สนใจนี่คือเงินเดือนครับของเด็กจบใหม่ผมให้ที่15,000 บาทสำหรับตัวตามตัวเลขที่รัฐบาลบอกว่าคุณจบปริญญาตรีขั้นต่ำคุณต้องได้เท่านี้นะครับนี่คือในประเทศไทยมาเลเซียครับ 1,800 ถึง 2,000 ริงกิตนะเอา10คูณนะครับของจีน 4,000 หยวนเอา5คูณของสิงคโปร์ 1,700 เอา 23-24 คูณเข้าไปนะญี่ปุ่น 200,000 เยนเอาประมาณ38ตกประมาณ 80,000 บาทนี่คือรายได้ของแอนิเมเตอร์นะครับของแต่ละประเทศนะฮะใครสนใจประเทศไหนก็เชิญครับมีข้อแม้อย่างเดียวภาษาอังกฤษยกอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับภาษาอังกฤษของเราเนี่ยค่อนข้างจะแย่นิดหนึ่งนะครับทำไมผมถึงพยายามบอกว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าโปรแกรมต่างๆที่เราใช้นะครับในการทำแอนิเมชันเนี่ยมาจาก
ภาษาตำราภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับโอกาสที่เราจะเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็แน่นอนมันจะเริ่มจากภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเรามีตัวเลขของคนถึง 2,000 กว่าคนในแต่ละปีและอาเซียนเปิดเป็น AEC เปิดในอีก2ปีข้างหน้าเราสามารถจะข้ามไปข้ามมาทำงานกันได้ตัวเลขที่หรือกฎที่บอกว่าอันนี้ต้องเป็นหมอต้องเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขสำคัญไม่ใช่รูปที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันสามารถทำให้เกิดเป็นเหมือนกับ work permit ได้ถ้าเกิดคุณมีความสามารถพอคุณมีศักยภาพสูงเนี่ยเขายินดีที่จะจ้างคุณไปทำงานอยู่แล้วนะครับและข้อสำคัญคือขอให้คุยเขารู้เรื่องนิดนึงนะครับต่อเลยครับอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะรีบใช้เวลาเร็วแล้วครับยกตัวอย่างงานแอนิเมชันที่ success หรือประสบความสำเร็จในต่างประเทศบ้างนะครับอันนี้คืองานของเกาหลีนะฮะเกาหลีเนี่ยตอนนี้ผมกล้าบอกได้ว่าเขาเริ่มจะแซงญี่ปุ่นออกไปแล้วในเรื่องของแอนิเมชันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าหน่วยงานของเขาคือคอก้าเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างมากในการที่จะให้เกิดคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นโปโรโรหรือเจ้าเพนกวินที่บินไม่ได้ตัวนี้และอยากเป็นนักบินเนี่ยมันสร้างมูลค่าขึ้นมาถึง370ล้านUS ดอลลาร์นะครับหรือเท่ากับ 111,000 ล้านบาทแค่นี่คือจากเริ่มต้นก็มาจากเหมือนกับพวกเราเนี่ยคิดเรื่องขึ้นมานะสร้างมันขึ้นมาเครียดมันขึ้นมาโปโลโลนี่มีสวนสนุกของตัวเองเลยนะฮะที่เกาหลีครับหรือแม้แต่อัพโรเนี่ยอันนี้อัพโรเป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างเกาหลีและมาเลเซียทำให้แอนิเมชันเรื่องนี้ก็ไปในหลายประเทศทั่วโลกนะครับขออนุญาตไปต่อครับอันนี้จะไปเร็วละเดี๋ยวผมใช้เวลามากไปละมาเลเซียครับที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงนะฮะเขามีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า MSC นะครับ MSC หรือเป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นอยู่ในไซเบอร์จายาเป็นแนวคิดของท่านดร.มหาเทในการที่จะทำให้มาเลเซียเนี่ยกลายเป็นดิจิตอลเกตเวย์ของอาเซียนนะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับเขาทำความร่วมมือกับทางอาหรับนะฮะสร้างหนังเรื่องซาลาดินมีซีฟู้ดออกมามีโกเรียสอย่างที่บอกเมื่อกี้มาเลเซียมีผลิตหนังแต่ละปีออกมาเยอะมากนะครับขออนุญาตต่อครับฮะอันนี้ก็เป็นของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็มีงานที่สวยๆหลายชิ้นนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยให้การสนับสนุนแอนิเมเตอร์อย่างไรรู้ไหมครับในสิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากคนของเขาน้อยแล้วรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะสนับสนุนเพราะฉะนั้นเขาจะมีเหมือนกับโรงเรียนหรือเป็นเรียกว่าอะไรวิชาชีพอะครับเป็นเหมือนกับวิทยาเทคนิคนะสมมุติคนสิงคโปร์ไปเรียนที่นั่นเรียนฟรีนะครับรัฐบาลซัพพอร์ตจบปุ๊บคุณมาทำงานรัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้คุณ10เดือนในการเป็นแอนิเมเตอร์ในบริษัทของสิงคโปร์ที่กำหนดไว้นะนี่คือสิ่งที่ภาครัฐช่วยนะแต่ของเราเนี่ยเราก็คงต้องว่ากันไปตามเกณฑ์ของพวกเราเองก็นี่คือคร่าวๆครับเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วผมก็ไม่อยากจะรบกวนเดี๋ยวท่านจะได้ดูแอนิเมชันสนุกๆอีก10เรื่องครับก็เอาเป็นว่านี่คือภาพรวมของประเทศเราแล้วอยากเห็นว่ามันจะไปยังไงนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเราทำให้ 20% เพิ่มขึ้นที่ตรงนี้ครับเรามีเวทีอย่างนี้เรามีไอเดียดีๆนำเสนอกันแล้วเราจะได้มีโอกาสนำไอเนี้ยมาสร้างสรรค์ต่อไปขอบคุณครับขอบคุณพี่ต้อมากเลย